มาหากินผู้หญิงทำมาหากินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชมคะซีดารุณีตรงนี้แน่นอนสวัสดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินดีนะคะมากค่ะสบายดีค่ะขอเช็คคิวหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะอยากได้วันไหนพอดีว่างกันหรือเปล่าหนูจะจัดงานเลี้ยงพนักงานที่ร้านค่ะอยากได้อะไรอยากได้อะไรบ้างก็อยากได้พิธีกรทำมาทั้งชีวิตสบายมากแล้วก็นักร้องสายเอนเตอร์เทนแขกอะไรสวัสดีเด็กๆสบายดีนะปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโบนัสสบายเย้เชฟบะแต่เด็กๆเด็กๆได้ไหมแบบตลกโปกฮาอะไรอย่างนี้ได้ไหมโอ้ตลกไม่ใช่อะไรฮาเลยเอาอันหลังไม่ได้เหรอเอาหลังเลยเอาหน้าเลยมาได้สิเจ๊โถหัวไหล่ตูนหัวไหล่ตูนได้ไหมได้ไหมใช่ไหมครบครบครบเลยสามแบบว่างนะคะว่างนะเองว่างเฮ้ยพี่เราควรจะไหนใช่นี่ถ้าไม่ว่างกันจะเคลียร์งานให้ขอบคุณมากเลยใจกันเลยอ่ะเดี๋ยวจ่ายให้คนละพันนะคนละพันนะคนละพันนะช่วยหน่อยปีที่แล้วยอดมันไม่ถึงน้องนิวน้องนิวเอาสมุดคิวมาดูที่ลูกว่ามันเป็นประมาณไหนอะคิวเราอะอ้าวจัดช่วงวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันไหนต้องบอกวันช่วงวันธรรมดาวันไหนก็ได้วันไหนน้องนิววันธรรมดาเราเต็มหมดเลยไม่ต้องมาหรอกลูกแบนเดียวนี้เราแน่นเลยใช่ป่ะเบิ้ลสองเบิ้ลสามใช่ไหมอ้าวเอ๊ะไม่ว่างแบนมีงานเหรอเจ๊หนูโทษจริงเนอะแบบว่าปีนี้มีทัวร์คอนเสิร์ตต้องไปกับวงค็อกเทลไม่ว่างอะไรเนี่ยพอจริงจังๆแล้วก็แบบแล้วไม่ว่างเลยแล้วเมื่อกี้รีบรับปากพอรู้เรื่องค่าตัวนั้นแหละไม่ว่างกันหมดเลยอะไม่ว่างจริงจีได้มันนึกในจริงพี่สุพี่สุเอางี้มีอยู่2คนจ้างหลักร้อยเล่นหลักล้านทำได้ทุกอย่างตั้งแต่พิธีกรเอนเตอร์เทนและตลกร้องเพลงทำได้หมดคนนั้นตลกที่แม่พูดเหรอใช่อันนั้นเอาที่คุณแม่บอกว่าเพราะอนุบอกว่าจ้างร้อยเล่นล้านเอาพวกเราไปก็เสียเปล่าจ้างล้านเล่นร้อยไม่ครบเอาที่คุณแม่บอกดีกว่าเอาที่คุณแม่บอกก็ได้ค่ะคุณแม่บอกขอต้อนรับน้องเต๋าและน้องเอ็มออนค่ะมาเย็นตรงนี้ลงมาลูกมาจากไหนกันคะโอ้ลูกมาจากสกลนครค่ะอุดรธานีค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้เลยเหรอลูกว้ายนั่งรถโดยสารค่ะถ้านั่งมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนุชจะเหลือแต่ซื่อค่ะเมื่อกี้คุณแม่เขาเมาบอกว่าลูก2คนเนี่ยสามารถรับงานได้ทุกอย่างเลยงานอะไรบ้างอะลูกก็จะเป็นงานวัดงานวางานไก่งานกางานกฐินงานพระปางงานฉลองสาลาบุญปั้นเข่าจีได้หมดได้หมดเกี่ยวข้าวรับไหมตอนนี้กำลังเกี่ยวรับค่ะร้องเพลงนะร้องเพลงได้ไหมลูกร้องเพลงได้ไหมลูกร้องเพลงก็ได้ค่ะสักเพลงสักเพลงสักเพลงที่ลูกมาสักเพลงนะคะเอาไปมาเด็กๆขอต้องการไมค์มิวสิกค่ะทอดเสาข้างล่างค่ะหน้าดวงเงินบุญตาดอกเงินดีบางพบคนดีหน้าเวทีมันมีกอดมาพระเอกหมอลำสาวชุดดำคนฟังบทอินเพื่อนเพื่อชีวิตกดสิทธิ์ได้ครองคนหน้าอาบโอ้ยข้าจะได้เกิดค่ะข้าจะได้เกิดไม่ได้เกิดเลยเดี๋ยวพี่หมอลำไงหมอลำไหมวันนี้จะเป็นหมอลำก่อนหมอลำเป็นลำเต้ยลำเต้ยค่ะอ้วนอ้วนก็สวยเหมือนกันคืออ้วนก็สวยเหมือนกันธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เป็นอย่างนี้ฉันอ้วนแบบมีดีกีฉันอ้วนแบบมีดีกีอ้วนสักอ้วนสีอยู่ดีมีแฮงอ้วนนอกจนถึงภายในทั้งอ้วนทั้งใหญ่อ้วนนัมเบอร์วันและทั้งอ้วนทั้งใหญ่อ้วนนัมเบอร์วันอันนี้คือหมอลำก่อนค่ะหมอลำหมอลำต่อไปเป็นเล่นตลกได้ไม่เหนื่อยทุกคนขอเหนื่อยขอเหนื่อยขอเหนื่อยไม่ไหวค่ะเบาหวานหนูขึ้นเล่นไปต้องคอยระวังด้วยต่อไปเป็นตลกตลกไปกันใหญ่เฮ้ย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 เ
ายเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าว่าเที่ยวเดียวค่ะอ๋อเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวใช่ไหมครั้งเดียวเที่ยวเดียวใช่ไหมค่ะเดี๋ยวแล้วก็เฮ้ยเที่ยวเดียวเดี๋ยวมันพลาดไปเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราทำเกือบครบแล้วพี่สุขาน้องๆโอเคไหมที่ที่ร้านจะชอบไหมได้เลยค่ะเพราะว่าจ้างร้อยเดียวไงจ้างร้อยเดียวไงเราก็เล่นเป็นล้านชอบหนูเล่นแค่ตรงนี้เดี๋ยวถามค่าตัวเขาก่อนเขามีเรทค่าตัวของเขาค่าตัวเท่าไหร่ลูกค่าตัวเท่าไหร่ก็พวกหนูก็ไปงานละพันค่ะคนละนะใช่ไหมคนละพันคนละพันอันนี้เป็นอาชีพน้องๆคุณผู้ชมค่ะเป็นอาชีพที่น้องๆสามารถเลี้ยงตัวให้เรียนจบเรียนจบทุกวันนี้ได้ตอนเรียนอ่ะหาเงินเรียนเองโอ้โหเอาถามหน่อยว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปอย่างนี้ทุกงานเลยเหรอลูกหรอใช่ค่ะแล้วเคยไปไกลสุดกี่กิโล200ค่ะ200ค่ะบ้ากันเปล่าเนี่ยอีนี่ค่ะ200ไปกับนี่ค่ะหน้าไม่แบนเป็นกระดาษเลยเหรอลูกลูกระหว่างทางมียางรั่วยางแบนไหมนี่นุ๊กว่าอยากเล่าแล้วแก้ปัญหายังไงรถยางรั่วนะคะเพราะไม่ทีแรกวันนั้นเหตุการณ์ต่อกันเลยขับมอเตอร์ไซค์นะคะจากสารคามไปถึงอุดรธานีรถน้ำมันหมดน้ำมันหมดตอนไปถึงอุดรนี่มันดึกประมาณตีสองแล้วค่ะปั๊มก็จะปิดหมดแล้วทีนี้รถน้ำมันหมดทำยังไงดีนะนึกได้ว่ามีน้องที่อยู่อุดรรู้จักกันรู้จักกันอยู่ในเมืองโทรหาน้องพอดีน้องมาช่วยน้องก็เอาน้ำมันมาเติมให้ก็โอเคเอาผ่านในตอนนี้ไปขับไปอีกค่ะออกนอกเมืองอุดรค่ะมืดค่ะบัดนี้รถยางรั่วค่ะสั่นดึกดักดึกดักดึกดักแล้วทำไงตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตีสามค่ะปิดหมดแล้วอะไรไม่มีใครเปิดโทรหาใครเขาก็บอกว่าปิดหมดแล้วไม่มีไม่รู้ย่อมเสียสาระค่ะบดตั้งแต่อุดรจนฮอดน้องค่ายค่ะจนยางนี่จนว่าใหม่ค่ะยางฉีกนะคะยางไม่หยุดกิโลนะค่ะอุดรถึงหนองคาย60โล60โลใช่ครับแล้วนี่นั่งใช่ไหมนี่ซ้อนโอ้ยแล้วที่แตกคือยางหลังมาช่วยยางหลังนั่นเลยค่ะเออโอ้ยเห็นบอกมีครั้งไหนอ่ะนอนหน้าเซเว่นอ่ะหน้าเซเว่นก็นอนค่ะหน้าเซเว่นก็นอนเหนื่อยเวลาไปรับงานต้องเป็นกลางคืนคุณผู้ชมค่ะเวลาจะต้องพักก็คือเข้าไปพักในปั๊มน้ํามันคนนึงหลับได้อีกคนนึงต้องตื่นเฝ้าค่ะเฝ้าอะไรเฝ้าอะไรมันก็จะมีกระเป๋าเราค่ะเนี่ยเหรอพวกเนี้ยเหรอใช่ครับแล้วยังจะมีคนมีอะไรบ้างลูกเอามาดูซิของหนูมีอะไรบ้างไปไหนเขาจะต้องมีกระเป๋าไปด้วยไหนดูซิหนูมีอะไรอุปกรณ์หนูก็จะมีแล้วก็จะมีวิกมีวิกค่ะมีค่ะมีสูทนางมีหมดเลยคุณผู้ชมค่ะกระโดงมีถุงน้องค่ะมีเดี๋ยวสมควรแล้วที่จะจัดอย่างนี้ขาดหมดแล้วเป้าชำรุดมากแม่เวลาน้องๆไปเล่นตลกที่ไหนน้องก็จะขอชุดขออุปกรณ์แต่งหน้าใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆไปแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมไม่อายทำกินอย่างนี้สิแม่ขอยกนิ้วให้เลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลีจั่วฮวดนะคะคุณผู้ชมเราตามหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของคอลิจิคอลลาเจนเคยได้ยินคุณเชนธนาพูดถึงแม่เล็กบ่อยๆไหมคะวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมมาเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วมาดูลีลาการเต้นลีลาของแม่เล็กพันมาเลยแม่ดูสดใสมากปกติเนี่ยชอบเต้นรำลีลาดลูกสาวบอกมาม่ากินไอ้เนี่ยคอลลาเจนของคุณเชนไหมคุณแม่ก็หาประจำเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะได้กลับมาทำกิจกรรมที่ตัวเองรักได้อย่างมั่นใจมีความสุขไหมคะมีความสุขมากค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนมีส่วนผสมเป็นคอลลาเจนที่เรียกว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมีวิตามินซีด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าชงง่ายละลายง่ายชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำตาลค่ะมาดื่มกันแม่จ๋าดื่มแล้วสดชื่นสดใสค่ะต้องบอกเลยว่าสดใสเหมือนเราค่ะเราสองคนคือแฟนพันธุ์แท้ของคอลิจิคอลลาเจนจากอามาโดเป็นแบรนด์ที่ได้อันดับ1จากการสำรวจให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในหมวดของคอลลาเจนผงหรือว่าคอลลาเจนชงดื่มประจำปี2019และ2020โดยนิตยสาร Marketeer ค่ะแม่แนะนำส่งต่อใครบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพื่อนๆค่ะที่ในชมรมเขาจะถามว่าเห็นเธอในโทรทัศน์ใช่ไหมกินแล้วดีไหม
ให้คุณแม่ก็เลยบอกดีมากค่ะเพราะคุณแม่กินมานานมากแล้วค่ะนี่คือการส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันและกันเริ่มจากลูกส่งต่อให้แม่เล็กแม่เล็กส่งต่อให้เพื่อนๆและวันนี้เรา2คนขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยโปรเด็ดๆโปรดีๆ1กระป๋องเล็กนี้คุณผู้ชมขาราคา 1,590 บาทแต่วันนี้เราขอขายเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรามอบให้อีก1กระป๋องเล็กจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่027668899หรือว่า LINE @amado99 คุณผู้ชมขาส่งฟรีไม่คิดเงินค่าส่งแล้วและสามารถเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยค่ะวันนี้นำมาฝากคนสวยด้วยนะคะค่ะคือผู้หญิงค่ะชื่อคณะอะไรลูกมีชื่อแทนตัวเองค่ะว่าน้องเต่าดาวอุดรค่ะเอมออนพรกสินค่ะพรกสินค่ะของจอรับทุกงานรับงานอะไรบ้างรับทุกงานค่ะที่บอกไปเมื่อกี้คืองานแต่งงานบวชงานบวชงานบุญงานศพรับบ่รับครับงานศพก็รับค่ะรับทุกงานเนาะรับทุกงานศพก็เป็นรับหมอลำกรค่ะลำส่งดวงวิญญาณแล้วร้องไห้อย่างเงี้ยเหรอลูกหล่อแล้วตอนแรกๆหนูรับงานคู่กันแบบนี้ป่ะแรกๆก็ไปด้วยกันเพราะว่าเป็นของวิทยาลัยค่ะคือออกงานแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเป็นวงปงรางของวิทยาลัยศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะก็ไปอันนั้นก็คือไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มเลี้ยงตัวเองมาจนเรียนจบคุณผู้ชมค่ะตอนนี้น้องๆเรียนจบแล้วนะคนไหนเป็นครูแล้วนี่ค่ะพ่อหนูใช่ไหมเต๋าเป็นครูเป็นครูอัตจ้างส่วนหนูล่ะลูกหนูก็เพิ่งเรียนจบปบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะแล้วก็รอสอบค่ะช่วงนี้ก็รับงานฟรีแลนซ์ทั่วไปค่ะแม้ว่าใครจ้างก็ไปค่ะพี่มงคลสองคนนี้มีช่วงทอมกันนะคุณแม่ตอนนี้ต้องเรียนสื่ออ่ะไม่ถึงว่าหนูคงเหนื่อยมั้งลูกทำงานดึกอ่ะเหนื่อยก็ทอมขนาดไหนเหนื่อยมากค่ะคืออยากลาออกจากการเรียนเลยค่ะคือด้วยที่แบบว่าเรายังถามตัวเองว่าเออฉันอายุแค่นี้ฉันต้องทำงานมากขนาดนี้เลยหรอเชื่อไหมคะว่าตอนเรียนนะคะเลิกเรียน5โมงเย็นไปรับงานเสิร์ฟที่โรงแรม250บาทจนถึงเที่ยงคืนแล้วทีนี้เราเหนื่อยท้อร้องไห้หนูคุยกับแม่ก่อนค่ะแม่ว่าไงหนูบอกว่าหนูเรียนไม่จบแม่จะอายคนไหมแม่ว่าไงแม่ก็บอกว่าแม่ไม่อายที่ลูกจะเรียนไม่จบแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อโทรมาเลยค่ะบอกว่ายังไงบอกว่าเราเกิดมาเพื่อสู้เราเป็นแบบนี้เราเป็นนักสู้เราสู้ได้พ่อเป็นกำลังใจให้ตลอดมันฮึดเลยใช่ไหมลูกค่ะมันฮึดขึ้นมาเลยแล้วก็นอนคิดต้องสู้ค่ะคือต้องสู้ยังไงก็ไม่ถอยค่ะสู้ไฟติ้งค่ะคำนั้นคำเดียวจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยทั้งเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยจนถึงเรียนจบเลยใช่ค่ะตอนนี้เท่ากับว่าหนูสอนชั้นไหนลูกหนูสอนชั้นม.3แล้วก็ม.5ค่ะแล้วเด็กนักเรียนนับถือไหมลูกไอ้หนูไอ้หนูหัวกระคักเด้อแต่เขาชอบนะคะเด็กนักเรียนเห็นไหมว่าหนูทำอาชีพเขารู้ค่ะเขารู้ว่าเราทำอาชีพนี้เด็กชอบค่ะเด็กจะสนิทเรามากขึ้นเนอะใช่ค่ะเขาชอบเพราะเอ็มออนไอไหมไม่ค่ะคุณแม่คะถ้ามันอายมันไม่มันไม่เคยอายค่ะยิ่งมีความสุขค่ะแบบว่าแม่เรามีกำลังใจถ้าสมมติหนูเป็นนักเรียนนะหนูเป็นนักเรียนนะแล้วสองคนได้เป็นครูนะเจ๊หนูรู้สึกว่าหนูจะยิ่งแบบกล้าที่จะเข้าครูอ่ะเด็กเป็นอย่างนั้นไหมเป็นใช่ค่ะเด็กเป็นอย่างนั้นหนูก็เคยสอนนะคะเคยสอนเด็กชอบค่ะชอบให้หนูแต่งชุดกระโปรงใส่วิกค่ะเด็กๆว่าเอ้าคุณครูเอ็มคือสอนมวลสอนสนุกค่ะแล้วเขาใส่ใจมากขึ้นไหมใช่ค่ะเด็กจะตั้งใจเรียนด้วยค่ะเด็กจะตั้งเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันมากกว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นนักเรียนถูกครูบังคับอะไรใช่ไหมใช่ไหมเราจะเรียนสบายๆค่ะไม่น่าเบื่อเนาะไม่น่าเบื่อเด็กจะไม่เบื่อหนูว่าอย่างเงี้ยดีบอกคุณผู้ชมตรงนี้ว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเขียนเรื่องราวของตัวเองเข้ามาในรายการในเพจของรายการผู้หญิงทำมาหากินเล่าเรื่องของตัวเองแล้วเราก็เลยเชิญน้องๆมาอยากให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือหนึ่งตัวอย่างของคนไม่อายทำกินเขามีถึงสองอาชีพแต่เขาก็ตั้งใจทำทั้งสองอาชีพให้ได้ดีเพราะอะไรอ่ะถึงอยากออกรายการเราก็เห็นรายการผู้หญิงทำมาหากินใช่ไหมคะก็คงจะคิดว่าโอ้คงมีแต่ผู้หญิงแมนค่ะคงมีแต่ผู้หญิงที่ได้ไปออกรายการนี้แต่เราก็เลยที่ว่าเราเป็นสาวประเภท2นะคะเราก็เลยเอาเรื่องราวของเรานี่ที่เราสู้ชีวิตความมานะของเราตั้งแต่เราเรียนจนเราเรียนจบจนทุกวันนี้ปัจจุบันส่งเรื่องราวเข้ามาแล้วก็อยากเล่าผ่านส่งกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังท้อหรือว่าสู้นะค่ะให้สู้หรือว่าเป็นแบบเราค่ะใช่ค่ะอย่าอายที่จะทำกินเพราะว่าจริงๆแล้วความฝันของหนู2คนน่ะคืออะไรความฝันนะคะก็อยากเป็น
ตลกอาชีพค่ะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอลูกเหรอใช่ใครอยากเป็นเหมือนอยากเป็นแม่ตากตากอยากเป็นเหมือนแม่ฮายอยากเป็นเหมือนแม่ซูใช่ใครทำไมถึงอยากออกรายการเราอยากมาเจอค่ะอยากมาเจอพี่แม่ทั้ง4คนนี่แหละค่ะอยากมาเจอเกิดมากกับคนได้ยินซื้อในโทรทัศน์ค่ะเกิดมากกับได้ยินว่าแม่ตากแม่สูแม่แมมแม่ห้ายจริงใช่ไหมคะเออก็อยากมาเห็นค่ะแล้วหนูพักกันอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรลูกพักคนละที่ค่ะพี่มอนจะอยู่สกลเวลารับงานก็ค่อยมาเจอกันเฮ้ยมันห่างกันไหมสองจังหวัดนี้มันกี่โลลูกโอ้มันก็สกลกับกาฬสินธุ์ใช่ไหมลูกไม่กับอุดรอุดรมันกี่โลห่างกันกี่โลไกลเหมือนกันนะ200เนาะเกือบค่ะเกือบ200ค่ะประมาณ100ไกลแค่ไหนก็รับทั่วประเทศเลยงานทุกแห่งไปทั่วหมดเลยทั่วหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือรับงานทั่วประเทศเลยรับงานทั่วประเทศค่ะก็สามารถติดต่อน้องๆได้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วก็ใครอยากจ้างน้องเต๋าแล้วก็น้องเอ็มออนก็ติดต่อได้คุ้มเนาะรับทุกงานรับทุกงานเรื่องงานเกี่ยวข้าวงวดนวดข้าวรับหมดทั้งนั้นเลยรับหมดค่ะยูทูบร้านพิสุขขาดคนทำกับข้าวหนูรับไหมลูกรับค่ะหนูทำกับว้าเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้น่ารักค่ะอันนี้รับงานเฮียค่ะเออรับงานบวชหน้าหน้างานก็ผิดขยันว่าขยันจริงๆเลยว่าวันนี้ถือว่าหนูสองคนได้สร้างให้เด็กๆได้ทั้งความรู้และไว้ใจได้สร้างทั้งความสุขและเสียงหัวเราะรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบว่าหนูก็บอกไม่ถูกนะครับบอกแค่ว่ามันมีความสุขเพราะว่าหนูจะไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตที่พี่หนูเครียดมื้ออื่นพรุ่งนี้ก็ตื่นก็เป็นวันใหม่ค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะหนูจะทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเห็นไหมคนมีความสุขแต่คุณแม่รู้ไหมขนาดเขามาแป๊บเดียวเนี่ยหนูยังรู้สึกได้เลยนะว่าสองคนเนี้ยนี่มันเคยทุกข์มั้งมีความเลยไม่ทุกข์ค่ะเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยขนาดเราเพิ่งแบบเจอกันนั้นพี่แจ๊ยังรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะไม่ทุกข์ค่ะเต๋าอ่ะก็เหมือนกันเหมือนกันไม่รู้คือถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็จะช่วยกันน่ารักเนาะค่ะเราช่วยกันเพื่อนตายมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากดูข้างๆน่าจะกินเยอะหูจักหอดตับไตใส่พุ่งกันค่ะหูจักเบิร์ดจริงๆน้องทั้งสองคนมามันเห็นมุมที่ว่าเขาไม่เกี่ยงงานเลยงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตน้องทำหมดเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวช่วยส่งตัวเองเรียนจนตอนนี้จบแล้วแล้วทำเต็มที่ติดตามหรือว่าอยากจะติดต่องานน้องๆได้เราขึ้นเบอร์ให้แล้วนะคะทั้งเต๋าและเอ็มออนวันนี้สุดยอดมากเรื่องราวของน้องสร้างกำลังใจให้อีกหลายๆคนที่จะลุกขึ้นมาโดยที่ไม่อายทำกินและทำงานสุจริตขอบคุณทั้งสองคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะชวนคุณแม่เนี่ยมาดูแลสุขภาพกันบ้างเรื่องนี้สำคัญคุณผู้ชมขาปีใหม่แล้วเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่เราเปย์มาเยอะแล้วชะลอเข้ามาเยอะแล้วมาดูแลสุขภาพบ้างถูกต้องสักครู่เดียวค่ะมาหากินผู้หญิงทำมาหากินสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับได้ครับต้นปีนี้ค่ะราศีไหนที่มีอะไรต้องระมัดระวังคือในปี2564เนี่ยนะครับราศีที่ต้องบอกว่าอยากให้เฝ้าระวังเรื่องสุขภาพนะครับจะมีราศีเมษและราศีตุลนะครับเพราะมีดาวมฤตยูทับและเล็งอยู่อีก2ราศีต้องระวังนิดนึงคือพฤษภและพิจิก2พอเลยนะครับมีดาวราหูทับและดาวราหูเล็งนั่นหมายความว่าคนอยู่ใน2ราศีนี้พฤษภและพิจิกเนี่ยจะรู้สึกตัวเองอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหงุดหงิดง่ายจะเบื่อโน่นเบื่อนี่จะอยากเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ทำอะไรอยู่ก็ไม่อยากที่จะทำและอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานครับดวงชะตาการเงินเนี่ยดีขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องตัวเองจะไปลุ่งหลงมัวเมาในทางที่ผิดประเภทว่าเล่นการพนันตรงนี้ระมัดระวังนะครับพฤษภพิจิกถ้าติดการพนันนั้นเจ๊งยาวส่วนที่ดีแน่ๆเลยคือสิงห์กุมอันนี้ดีแน่ๆมังกรก็ดีนะครับเพราะอะไรครับสิงห์กุมนี้มีดาวพฤหัสจะเข้าทับเข้าเล็งนะครับหลังจากมีนานะส่วนมังกรครับดาวเสาร์เป็นเกษตรนะครับในดวงชะตาถือว่าดีมากๆนะครับเพราะนั้นเราเอาคร่าวๆเพียง7ราศีก่อนกันละกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมเมื่อกี้บอกราศีเมษให้ระวังสุขภาพใช่ครับมีคำแนะนำไหมคะจะได้ระวังอย่างนี้ฮะจริงๆต้องบอกว่าทุกราศีเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือผมเองเนี่ยผมทำงานเยอะมากมายแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่างานเยอะไม่สู้มีสุขภาพที่ดีเงินเยอะก็สู้สุขภาพที่ดีไม่ได้นะครับบางคนรวยล้นฟ้า
แต่สุขภาพย่ำแย่ปางตายเงินก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรจริงครับเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นคนครับอย่าคิดแต่เรื่องเงินอย่าคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวต้องรักตัวเองเราต้องใส่ใจตัวเองครับด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับตรงนี้สำคัญมากแล้วเราต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นหลักแล้วข้อที่3ครับเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าบางคนเนี่ยพักผ่อนสังเกตไหมบางคนนะพี่นอนทั้งวันเลยแต่ง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันรู้สึกว่านอนไม่อิ่มทั้งวันคืนนี้นอน8ชั่วโมงรวดเลยรวดเลยตื่นมาเพียหลับๆตื่นๆหลับๆต้องบอกว่าแพทย์นะฮะแผนจีนโบราณเนี่ยหรือแพทย์ต่างๆทั่วโลกเขาบอกการนอนเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะเป็นโอสถทิพย์เลยรักษาได้เกือบจะทุกโรคสำหรับการนอนนะครับผมเองเคยมีปัญหาเรื่องการนอนที่นอนเยอะแต่ต้องบอกครับว่าหลังจากที่ได้เจอถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีตัวนี้นี่สำหรับการทานนี่ทานง่ายมากของผมนี่ก่อนนอนครับ1เม็ดเนี่ยกินน้ำตามเรียบร้อยทานเสร็จปุ๊บนะฮะหลังจากทานไปสัก1อาทิตย์การนอนผมดีขึ้นผมหลับสบายขึ้นพอนอนพักผ่อนเพียงพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าครับแล้วก็รู้สึกว่าทั้งวันนั้นมันเป็นวันที่ดีของเราทั้งความคิดทั้งอารมณ์เราทุกอย่างนี้ต้องบอกว่ามันดีมาจากการนอนนะครับอันนี้สำคัญจริงๆครับนะฮะและที่สำคัญนะผมก็รู้พี่ไฮเองพี่ตั๊กก็ทานใช่ไหมฮะก็ทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทำไมถึงมั่นใจตัวนี้ฮะหมอกโอ้โหโรงงานผลิตเนี่ยเขาได้มาตรฐาน GMP ISO 9001:2015 นะครับแล้วสารสกัดถังเช่านะครับยังเป็นออร์แกนิกว้าวได้รับการรองจากสหรัฐอเมริกา USDA ครับและที่สำคัญเลยนะฮะชาวมุสลิมทานได้แน่นอนเพราะมีเครื่องหมายฮาลาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สำคัญนอกจากโรงงานผลิตได้มาตรฐานดีขนาดนี้ฮะยังได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FIA Asia 2019ะนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2020รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัตสันล่าสุดยังไม่พอนะฮะรับมาอีก2รางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020และอาเซียนท็อปโคดี้อวอร์ดปี2020สุดนะฮะต้องบอกว่าของดีจริงจึงแนะนำต่อนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เลยฉลองยอดขาย10ล้านกล่องบึ้ม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 นะฮะโปรแน่น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 อนวันนี้นะฮะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุดมี10กล่องในราคาเพียง 1,600 บาทเท่านั้นนะฮะ10กล่อง 1,600 ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มจริงครับคุ้มมากพิเศษยิ่งกว่านั้นถ้าท่านสั่งซื้อตอนนี้นะฮะ2ชุดท่านจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวมอีก50ซองแต่ขอจำกัดสิทธิ์ความคุ้มนี้นะฮะเพียงท่านละ2ชุดเท่านั้นครับแล้ววันนี้นะฮะเราให้เพียง600สายเท่านั้นโอ้รีบโทรเลยไวมากเพราะอะไรรู้ไหมครับผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นครับท่านต้องรีบตัดสินใจแล้วครับตอนนี้กดโทรเลยครับ020265888ขอย้ำอีกครั้งนึงกด020265888ครับหรือไลน์ที่ @lp88 นะครับชุดทดลอง1กล่องราคา300บาทนะครับโทรได้เลยที่เบอร์020265888หรือไลน์ที่ @lp88 นะครับแล้วตอนนี้ขายแล้วทั่วประเทศใช่เดินไปเลยครับที่ 7-Eleven และ CJ Supermarket ทุกสาขามีขนาดสีกับซูราคาเพียง49บาทเท่านั้นว้าวเรียกได้ว่าทั้งวงการโอ้โหทานแล้วนี่ฮะนั่งอยู่ข้างเงินเขาเนี่ยคุณแม่นะฮะหรือแม้แต่คุณวิลลี่พี่เสนาหอยนะครับน้องแพนเค้กหรือจะเป็นพี่สอนรามเหินฟ้าของเรารับประทานทั้งวงการครูสลาก็ทานโอ้โหทุกวงการจริงๆการนอนที่ดีหลับสบายคุณจะได้สัมผัสนะครับรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นหรือปีใหม่นี้มอบสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักสิ่งดีๆให้คุณที่คนที่คุณห่วงใยและที่สำคัญครับมอบสิ่งดีๆให้ตัวคุณเองด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะฮะโปรโมชั่นพิเศษนะครับฉลองยอดขาย10ล้านกล่องซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุดมี10กล่องในราคาเพียง 1,600 บาทเท่านั้นนะครับแต่พิเศษสั่งซื้อ2ชุดท่านจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวม50ซองจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะครับวันนี้เราให้เพียง600สายเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องกดโทรตอนนี้เลยที่020265888ย้ำอีกครั้งนึงครับ020265888หรือละแอดที่ @lp88 นะครับชุดทดลอง1กล่องราคา300บาทโทรได้เลยตอนนี้ครับ020265888ครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง02 0265
8888หรือและ @lp88 นะครับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และ CJ Super Packet ขนาด4แคปซูลในราคาเพียง49บาทเท่านั้นครับถังเช่ายิ่งยงการันตียอดขายกว่า10ล้านกล่องถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาผมขอคอนเฟิร์มครับฝากคนที่คุณรักเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญที่คนห่วงใยและที่สำคัญจะขาดไม่ได้คือมอบสิ่งดีๆนี้ให้กับตัวคุณเองโทร02-026-5888เลยครับนี่เลยวันนี้สุดยอดมากขอบคุณถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B และขอบคุณหมอกฤตคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีคำคมมาฝากหมอกฤตก่อนจากกันนะคะคำคมวันนี้นะคะหมอกฤตเขาบอกเรื่องดวงแต่รักก็เป็นห่วงเราต้องบอกตัวเองบ้างนะ ลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันเหมือนเดิมแล้วกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ